ตามดูภาพบรรยากาศความร่วมมือร่วมใจของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศนะคะประมาณ 50,000 คนค่ะที่พร้อมใจกันปลูกดอกดาวเรือง 450,000 ต้นบริเวณทุ่งดอกดาวเรืองรวมใจพักเนินบ้านเขาทองตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีโดยมีนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศไปเข้าชมความสวยงามอย่างไม่ขาดสายส่วนที่ฉะเชิงเทรานายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและกลุ่มจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดพระเมรุมาตรจำลองบริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหารตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและสมพระเกียรติ